ค่ะพี่น้องวันนี้ยายสมกะมาเก็บผ้าอีตู้หรือว่าต้นแมงลักนี่ใบแมงลักพี่น้องนี่ยายสมกับสิริยอดค่ะแบบนี้เลยพี่น้องนี่ไม่ต้องตัดที่ยายสมตัดขายช่วงปีใหม่นั่นแหละค่ะตัวนี้ค่ะแตกยอดนะพอเก็บขายได้แล้วพี่น้องเก็บกินเก็บขายได้แล้วพี่น้องมาซอยยายสมเก็บเด้อค่ะพี่น้องก็พอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันเนาะเล็กๆน้อยบ่ได้ตั้งใจปลูกขายพี่น้องแบบนี้นะเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้ก็คือปลูกไว้กินเองเหลือกินก็ขายพี่น้องเนาะถ้าเฮาตั้งใจปลูกขายก็น่าจะเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ปลูกได้กว่านี้แน่นอนพี่น้องเลยอันนี้ก็บ่ว่ากันเฮาเหลือกินเฮาก็แบ่งขายแบ่งญาติกินนำช่วงขายได้ก็ขายเอาเงินซะก่อนไม่ว่ากันเนาะยอดอ่อนๆนก็ดีกว่าซื้อเนาะพี่น้องปลูกไว้กินก็เดือกินถ้าเฮาซื้อผัดบ่พอกินบอกตามตรงเลยเพราะว่าได้น้อยแพงอีกต่างหากกับบริงามปันใดเลยพี่น้องพอใช้ได้กองกันทีมั้ยนี่หอมหัวแดงโอ้โหนี่หัวใหญ่ครับกินทั้งหัวทั้งใบเลยงานนี้ยายสมเอาเมื่อกินป้าพี่น้องเรื่องแล้วพี่น้องกองกันอยู่หัวหอมหัวแดงไม่ธรรมดาเอ้ยช่วงยายสมปลูกเสร็จเนาะแก้บดำมาปุ๊บคุ้มอีกรอบนึงนะพี่น้องช่วงนั้นลองพื้นแกปุ๋ยขี้งัวปูนขาวพี่น้องแล้วก็มีแก้บดำแก้บเผาน้ำผสมกันปลูกได้ระยะนึงยายสมเอาแก้บดำมาคุ้มนี่นี่แก้บดำยังบ่ทันย่อยเลยลดน้ำมักผสมปุ๋ยก็บ่ค่อยได้ลดปานใดดอกน้องสมเจือจางเกินแทบบ่ได้ใส่ก็ว่าแม่นปุ๋ยใส่ส่วนน้อยเลยอุ้ยยากโอ้ยลดแล้วนี่เราขึ้นไปกินอีกก็เงาเนื้อพี่น้องโอ้โหแน่นเลยอุ้ยธรรมดาหัวใหญ่ครับปลูกไว้กินเองเอาไว้แก่กว่านี้จังน้อยที่กินกะถ้าปลูกขายหัวรุ่นนี้เขาก็เก็บเกี่ยวกันแล้วเนาะพี่น้องแต่ยายสมปล่อยอีกจังน้อยก่อนพี่น้องประมาณอีกอาทิตย์นึงก่อน